สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์กุดศีพันประสริฐชัยบิสิอัลลฮั์มดุลิลลอฮ์อฮ์อลอัลฮัมดุลิลลฮิัสตะอีน لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قوة سنتي أكوام جمران ความเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาได้พึงประสบแด่ท่านพี่น้องผู้ฟังผู้ติดตามรายการเสียงอิสลามทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละขอชโกโอต่ออัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาอย่างยิ่งนะครับที่อัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาได้ให้รายการบทความพิเศษมาพบกับท่านพี่น้องในวันนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่เรานั้นจะได้ตอกย้ำซ้ำทวน สิ่งที่เป็นคำตักเตือนที่เราได้รับจากอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาอัลลอฮฺสุบฮานะหวตาลาเตือนเรามากพี่น้องในอันกุรอานเตือนเราหลายองค์การด้วยกันโดยพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาห่วงและต้องการที่จะให้บ่าวของพระองค์เนี่ยประสบความสำเร็จทั้งโดยนุนยาและอาคิรอ์พระองค์เตือนเพราะพระองค์ห่วง ลกลัวว่าบาวนั้นจะได้รับการลงโทษหลังจากที่ได้ตายจากโลกุตยญานี้ไปพระองค์จึงเตือนพวกเราทีนี้เราในฐานะที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮุนตาลาในเรื่องที่อัลลอฮฺเตือนเนี่ยเราพร้อมไหมที่จะน้อมรับคําเตือนของอัลลอฮฺถ้าเราพร้อมที่จะรับคําเตือนของอัลลอฮฺนั่นแปลว่าหัวใจของเรา เรามอบให้กับอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวัตาลาในความเป็นเจ้าเราจะเกณฑ์ในการตอบแทนของอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวัตาลายางร้อยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์นั่นแปลว่าเราจะได้เป็นมุสลิมที่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวัตาลาถึงได้บอกในอัลกุรอานนะครับวลาละตมูตุนนาอิลล่าวันตุมสิมูลสู่เจ้าอย่าได้ตายจนกว่าสู่เจ้าจะเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์เสียก่อน แปลว่าเราจะต้องมีคำว่าอิสลามของเราเนี่ยตลอดชีวิตพี่น้องเราจะต้องเอาอิสลามมาใช้ตลอดชีวิตอิสลามที่เอามาใช้ก็เอามาจากอัลกุรอานอิสลามที่นอกจากที่เราปฏิบัติตามอัลกุรอานแล้วเนี่ยสุนนะของท่านนบีอสลลัลลอฮวะเปยฮิวะซัลลัมที่ท่านได้สอนไว้แล้วเรานำมาปฏิบัตินั่นแหละแปลว่าเรากำลังฟื้นฟูแบบฉบับของท่านอับดศลลอสลลัลลอฮวะเปยฮิวะซัลลัม เราได้รับผลบุญจากอัลลอฮฺสุบฮาบฮาหหัวตาลาและชีวิตของเราก็มีคำว่าอิสลามอยู่ในตัวของเราด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอิสลามของผู้ศรัทธาที่แท้จริงเนี่ยที่เราจะได้ตายไปในสภาพที่เป็นมุมินที่กามิลมุมินที่สมบูรณ์จริงๆเนี่ยพี่น้องต้องมีคำว่าอิสลามตั้งแต่เช้าจนกระทั่งเย็นพี่น้องครับเราต้องพยายามต่อสู้กับฮาวอของเรา ต้องพยายามต่อสู้กับอารมณ์ฝ่ายต่ำของเราใช้ตอนมันพยายามที่จะทำให้เราเนี่ยห่างไกลจากหลักการของอัลลอฮ์พอเวลาจะตื่นนอนเราจะไม่แตกต่างอะไรเลยกับคนที่ไม่ใช่ผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ไม่แตกต่างอะไรเลยกับคนต่างศาสนิกถ้าเราตื่นมาแล้วเราไม่มีการสรรเสริญอัลลอฮ์เราไม่กล่าวอัลฮัมดุลิลละพอเวลาเราจะกินอะไรพี่น้องถ้าเราไม่มีอิสลาม เราก็ไม่ต่างอะไรเลยกับคนต่างศาสนิกเพราะเวลาเรากินเราก็ไม่กล่าวบิสมิลลาเพราะฉะนั้นมุสลิมจะกินก็กล่าวบิสมิลลาเพราะเวลามุสลิมจะรับประทานอะไรก็ตามแต่ต้องนึกว่าคําสอนของท่านนาบีเนี่ยให้กินด้วยมือขวาเพราะการกินมือขวาเป็นสุนนะของท่านนาบีนบีจะไม่ให้เรารับประทานอาหารด้วยมือซ้าย พี่น้องครับเนี่ยมันเป็นอิสลามทั้งนั้นเลยเป็นรูปแบบการกระทําของท่านนาบีสุลต่านฮะเลห์ฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพี่น้องครับเราต้องหันมาปฏิรูปหันมาแก้ไขกฎเกณฑ์ต่างๆข้อบกพร่องต่างๆที่เราได้เคยกระทํามาในอดีตอันใดก็ตามแต่ที่เราทํามาในอดีตมันยังขาดตกบกพร่องมันยังไม่สมบูรณ พี่น้องทั้งหลายวันนี้เราต้องนำตัวเองไปสู่การปฏิรูปนำตัวเองไปสู่การแก้ไขการปรับปรุงนะครับตัวเองก่อนเพราะอัลลอฮฺสุบฮานาฮวตะลาบอกในอัลกุรอานว่ายหญ่คนละที hmm. um ah um ่นะมนุกูอังฟุสักุมวะอัฮลีกุมหน้าเราอบรรดาผู้ซึ่งที่มีอีมานผู้ซึ่งที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺตะลาทั้งหลายกูอังฟุส um ักุม พวกท่านทั้งหลายจงปกป้องตัวเองก่อนปฏิรูปตัวเองก่อนแก้ไขตัวเองก่อนว่อาอหลีตกุมหนาา้ารอแล้วก็หันไปมองคนที่อยู่ในครอบครัวของเราว่าอันใดบ้างที่ภรรยาของเราเขายังขาดตกบกพร่องในหลักการของอิสลามเราต้องนัสีฮัดกันได้เราต้องเตือนกันได้เราต้องบอกกันได้ในฐานะที่เราเป็นครอบครัวอิสลาม และในฐานะที่เราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เหมือนกันในฐานะที่ท่านนบีสุลต่านละฮ์ลฮิวะลัมก็สอนเราว่าถ้าครอบครัวจะมีความสุขได้ผู้นําครอบครัวต้องเข้มแข็งผู้นําครอบครัวต้องสามารถที่จะนาซีฮัตคนที่เป็นภรรยาได้ผู้นําครอบครัวต้องสามารถที่จะนาัีฮัตคนที่เป็นลูกๆที่เราดูแลรับผิดชอบได้พี่น้องทั้งหลายนี่คือหน้าที่ของเราปกป้องตัวเราเอง ปกป้องคนในครอบครัวปกป้องทุกคนที่อยู่ในบ้านเดียวกับเราให้เขาพ้นจากไฟนรกของอัลลอฮฺสุบฮานะฮุตาลานี่คือคำสอนของอัลลอฮฺสุบฮานะฮุตาลาเพราะฉะนั้นเป้าหมายที่บอกว่าลาตัมูตุนนาอิลลาวันดุมสิมูลก็คือให้เราเอาอิสลามมาใช้ในการดำเนินชีวิตของเราในแต่ละวันนะครับอย่าพยายามขาดตกบกพร่องในสิ่งที่อัลลอฮฺใช้ ต้องระมัดระวังทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวตะลาห้ามอย่าได้ไปยุ่งกับในเรื่องของยาเสพติดอย่าไปยุ่งในเรื่องของการกินดอกเบี้ยอย่าไปยุ่งในเรื่องของการเล่นการพนันอย่าไปยุ่งในเรื่องของมัซียัดต,ต่างๆที่มันจะนําพาเราเนี่ยไปสู่การทรยศต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮุวตะลา์ซึ่งพี่น้องก็ทราบดีอยู่แล้ว ยุคนี้นะครับตั้งแต่เช้าจนกระทั่งเย็นเนี่ยสิ่งที่มันเป็นสภาวะแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยมันดึงเราทุกอย่างนะครับให้เราเนี่ยหลงไหลกับในเรื่องดุนยาให้เรานี่หลงไหลกับในเรื่องของความรักที่ให้กับในเรื่องของดุนยามากกว่าในเรื่องราวของศาสนามันเป็นเรื่องที่น่าเสียใจนะครับถ้าหากว่าบ่าวของอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวัตตาลาที่มีกาลิมอชาดะ ยืนยันในความเป็นเจ้าของอัลลอฮ์แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยละทิง้งไม่ยอมปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้เนี่ยน่าเสียใจยที่สุดพี่น้องเพราะฉะนั้นต้องเตือนกันต้องบอกกล่าวกันแนะนําซึ่งกันและกันนี่แหละคือความรักที่ให้ต่อพี่น้องอย่างแท้จริงคนที่อัลลอฮ์ห้ามและยังไม่ออกห่างในสิ่งที่อัลลอฮ์ตาลาทรงห้ามนั่นคือสิ่งที่น่าเสียใจยที่สุดเพราะเขาเป็นคนประกาศเอง ว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้ามุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของเขาแต่พอเวลาถึงเวลาเรื่องราวของคําสั่งห้ามในเรื่องนั้นๆเขากลับเมินเฉยเขากลับทาเป็นไม่สนใจต่อคําสั่งของอัลลอฮ์ไม่ให้น้ําหนักต่อคําสั่งห้ามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุตะลาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียใจยที่สุดและก็เป็นเรื่องที่เขาเองคนคนนั้นเนี่ยขาดทุนมากที่สุดนะครับ คนที่จะไม่ขาดทุนที่เราทราบอยู่แล้วได้มีการตอบย้ำซ้ำทวนกันเป็นประจำอินละล่ะที่นะมนวะย์มีรสสวัสดิ์ว่าตัวะ่าเศรูบิลฮักกิวะตาววซาบิสอกในสุรุตุลอัสที่อัลลอฮ์สาบานต่อการเวลาแล้วอัลลอฮ์บอกอินนั่นอินซานาลาฟีคุสมนุษย์เนี่ยอยู่ในความขาดทุนมนุษย์ขาดทุนพี่น้องถ้าคนที่ไม่ขาดทุนก็คือคนที่อะไรครับมีสี่ประการ อีหละที่นะมนูษศรัทธาต่ออัลลอฮ์อีมานจริงๆพี่น้องไม่ใช่อีมานแต่คำพูดอีมานด้วยหัวใจที่มอบถวายให้กับอัลลอฮ์สุบฮานะฮุตาลาอีมัณด้วยหัวใจของเราน้อมรับแบบอย่างของท่งานรอซูนซลลัลลอฮวาเลหิวะซัลลัมพยายามเหลือกเกินในการที่จะปฏิบัติให้เหมือนกับที่รอซูลได้ปฏิบัติพยายามเหลือกเกินในการที่จะอิบาดัตต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮุตาลา ให้ได้เยี่ยงกับบรรดาชนรุ่นก่อนเขาได้ปฏิบัติพี่น้องศรัทธาทั้งหลายคนที่อีมานต่ออัลลอฮ์ต้องเป็นคนที่อีมานจริงๆอินอิลลัีนะอามานุ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็อยากจะได้เตือนตัวเองแล้วก็พี่น้องทั้งหลายดูคนรอบข้างนะครับว่าเขาอีมานต่ออัลลอฮ์จริงอย่างที่อัลลอฮ์บอกเอาไว้ไหมว่าจะไม่เป็นผู้ที่ขาดทุนถ้าหากว่าเขาได้ขึ้นชื่อว่าเป็นมุสลิม แต่เขาไม่ได้อีมานต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงสิ่งที่มันบ่งฟ้องถึงการไม่อีมานต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงก็คือพฤติกรรมของเขาเขาไม่ใช่คนอามานูอย่างที่อัลลอฮ์ว่าเพราะอะไรเพราะเขายังละเมิดในสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานะห์วตาลาได้ทรงห้ามเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยแหละครับคือสิ่งที่อยากจะตอกย้ำซ้ําทวนกับพี่น้องทั้งหลายว่ามนุษย์ที่ไม่ขาดทุนต้องอีมานต่ออัลลอฮ์จริงๆยอมรับพระบัญชาของอัลลอฮ์ ทุกประการนะครับสีโรราบต่อคําคสั่งของอัลลอฮ์ถ้าเรายังไม่ยอมรับต่ออัลลอฮ์เนี่ยแปลว่าเราต้องหันมาตรวจสอบตัวเราเองแล้วว่าเรายังแพ้ชัยตอนอยู่เรายังแพ้นับซูอารมณ์ไฟต่ำของเราอยู่แล้ววันไหนล่ะที่เราจะสามารถเอาชนะฮาวนับซูของเราได้แล้ววันไหนล่ะที่เราสามารถที่จะต่อสู้นะครับกับอารมณ์ณนับสูของเราได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคนที่ ไม่ขาดทุนก็คือคนที่อีมานต่ออัลลอฮ์จริงๆแต่อีมานอย่างเดียวไม่ได้ว่ามีลสซอลีฮัตนี่แหละคือพฤติกรรมแหละครับต้องหันไปดูพฤติกรรมต้องมาตรวจสอบตัวเองว่าปฏิบัติคุณงามความดีมั้ยปฏิบัติคุณงามความดีอย่างที่อัลลอฮ์สุบฮา,านะหัวตาอาลาบอกว่าถ้าอีมานแล้วต้องทําด้วยพี่น้องครับไม่ใช่อีมานไม่ใช่มีแต่ชื่อในความเป็นมุสลิมแต่เรื่องอะไรก็ตามแต่ที่เป็นเรื่องดีด ที่สามารถจะทําได้แต่กลับไม่ทำเนี่ยพี่น้องแปลว่ามีแต่ชื่อในการเป็นผู้ศรัทธาแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ยอมที่จะปฏิบัติตามคําสั่งของอัลลอฮ์ฉะนั้นคนคนนี้จะเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเตือนตัวเองแล้วก็พี่น้องผู้ฟังทางบ้านทั้งหลายนะครับว่าคนไม่ขาดทุนเนี่ยก็คือคนที่อีมานแล้วก็คนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตาลาอย่างแท้จริง วตวาซาวิลฮักนะอัตวะซีบิลฮักตักเตือนกันสั่งเสียกันในเรื่องที่มันเป็นสัจธรรมเรื่องที่มันเป็นความถูกต้องพี่น้องครับเรื่องที่ไม่ถูกต้องในสังคมของเรานี่เยอะเลยหนะ้าที่ผู้รู้ครูอาจารย์ก็หันไปนะครับเอาให้ความสนใจให้ความใจใส่ก็เอาเรื่องที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยนำมาสอน นำมาบอกกล่าวว่าเรื่องนี้อัลลอฮ์ห้ามนะเรื่องนี้อัลลอฮ์ใช้ให้ปฏิบัตินะหรือนำเอาแบบอย่างของท่านอดูซุนสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เห็นการปฏิบัติของคนที่อยู่ในสังคมส่วนใหญ่อะไรก็ตามแต่ที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยก็ต้องอัตตะวาซีบิลฮักเตือนกันในเรื่องที่มันเป็นสัจจะทำความถูกต้องจริงๆพี่น้องจะเห็นว่าสมัยก่อนเนี่ยพอเวลาเขาแห่ นะครับเมื่อมีการจัดการแต่งงานเนี่ยมุสลิมเราก็ทําเหมือนกับคนต่างศาสนาครับมีขันมากมีต้นกล้วยมีต้นอ้อยอะไรนะครับซึ่งที่พูดตรงนี้เนี่ยนะครับไม่ได้ตําหนิผู้หลักผู้ใหญ่คนสมัยก่อนนะครับแต่กําลังฉายภาพให้พี่น้องผู้ฟังทางบ้านเห็นว่ามันมีการกระทําอย่างนั้นจริงๆแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยผู้รู้ครูอาจารย์เนี่ยเยอะใช่ไหมพี่น้องลูกหลานของพี่น้องไปจบต่างประเทศมาเยอะใช่ไหม กลับมาเป็นผู้รู้ครูอาจารย์กันก็ทำหน้าที่นำสิ่งที่ตัวเองได้รับความรู้ตรงนั้นเนี่ยนะครับนำมาบอกกล่าวนำมาตักเตือนว่าสิ่งที่มันเป็นความถูกต้องจริงๆนะครับว่ามีไหมสุนนะในการที่จะปฏิบัติในเรื่องอย่างนั้นแห่ขันมากนะครับมีการปีประตูป่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่า ก็ได้มีการอธิบายว่าสุนัขท่านนบีแล้วเนี่ยไม่ได้มีสิ่งต่างๆเหล่านี้เลยพี่น้องก็จะค่อยๆเห็นว่าวัฒนธรรมเหล่านี้เนี่ยนะครับก็ค่อยๆลดหายไปค่อยๆลดหายไปไม่ค่อยมีแล้วในสังคมมุสลิมเพราะอะไรครับเพราะเราเตือนกันทางเสียกันบนความถูกต้องพี่น้องเห็นไหมครับนี่เป็นหน้าที่ของมุสลิมอะไรที่มันเป็นความไม่ถูกต้องละ่ะทุกวันเนี่ยเตือนกันได้ไหมนี่คือสิ่งที่เป็นหน้าที่ของเรา แล้วอัลลอฮฺตาลาบอกเราจะไม่เป็นคนที่อยู่ในกลุ่มของคนที่ขาดทุนถ้าหากว่าเราเป็นคนที่ตักเตือนซึ่งกันและกันและไอ้สิ่งที่เราเตือนต้องเป็นเรื่องที่ถูกต้องเป็นเรื่องที่ศาสนาใช้เป็นเรื่องที่ศาสนาห้ามพี่น้องครับลองหันมาดูการแต่งตัวลูกๆหล,ล,ล,ลานๆของเราสังเกตลูกๆหล,ล,ลานๆของเรานะครับผู้ชายเนี่ยพอเราถอดเสื้อเนี่ยมันไปเรียนเนี่ยแต่ละวันเนี่ยเราไม่เคยเห็นมันเลยเนะี่ย เราไม่รู้ว่าลูกหลานของเราตอนนี้ไปเสพวัฒนธรรมของตะวันตกมาหรือเปล่าไปสักที่ตัวหรือเปล่าสักเพื่อความสวยงามที่ตัวหรือเปล่าการสักที่ตัวเนี่ยมันเป็นปสิ่งที่มันเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเนี่ย5ปีหลังมาเนี่ยพี่น้องครับสักกันเกินไปหมดเลยเห็นไหมพี่น้องทั้งหลายดารานักร้องหลายคนเนี่ยไปดูเะที่แขนเนี่ยนะที่ลำตัวเนี่ยที่เอวเนี่ย บางคนเนี่ยหนักไปกว่านั้นเนี่ยสักที่ไหนครับสักที่ส่วนที่สงวนที่สุดของมนุษย์เราสักไปที่ก้นมั่งสักไปที่อวัยวเพศมั่งตรงนี้เนี่ยพี่น้องครับตาว่าเซาบิลักกีเตือนกันสั่งเสียกันในเรื่องที่เป็นความถูกต้องหันมาดูซิว่าลูกหลานเรามีไหมลูกหลานของเราเนี่ยตัดผมทรงอะไรเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยพี่น้องครับตอนนี้เป็นเรื่องเทรนมันเป็นเรื่องของคนยุคใหม่ คนยุครุนพอ่อรุ่นแม่ก็อาจจะตกเทรนลูกก็อาจจะอ้างอย่างนั้นเนี่ยถามไอ้ที่ลูกอ้างเนี่ยมันถูกต้องไหมมันเป็นเรื่องถูกตามหลักการของาศาสนาไหมถ้ามันไม่ถูกพี่น้องทําไงอ่ะพี่น้องก็ต้องตักเตือนในเรื่องที่ถูกต้องเสื้อผ้าคุยการเด็กๆเ,เรื่องยี่ห้อแบรนเนมนะยี y ่ห้อนี้นะดียี่หอนั้นดีแต่อ้ยี่ห้อแบรนเนมทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องสุรุ่งสุร่ายทั้งหมดพี่น้องเพราะอะไรอ่ะ ถ้าลูกเรายังทํางานไม่ได้ยังไม่มีรายได้เลยเนี่ย <_ imprint> ถามว่าไปเอาจากไหนอะ่ะก็ต้องไปเอาจากพ่อแม่แหละถ้าพ่อแม่ไม่ให้ล่ะพี่น้องทั้งหลายก็ต้องระวัดระวังให้ดีลูกอาจจะนําตัวเองไปสู่การลักขโมยตังของคนที่เป็นพ่อแม่ก็ได้เห็นไหมพี่น้องเสื้อผ้านี่เป็นเรื่องแบรนด์เนมหน้านะครับเอาล็อกสว่วนตาลาสร้างมาดีดดๆเห็นไหมไอาจจะมีพวกเราบางคนเนี่ยมองว่าตัวเองยังไม่สวยยังไม่หลอ ใช่ไหมก็ทําไมก็ไปทําจมูกกันไปทําจมูกกันแสดงว่าเราไม่พอใจการสร้างของอัลลอฮ์เราไม่พอใจในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้แกเราเราก็ไปเสริมจมูกให้มันโดง่งนี่เสื้อผ้าหน้าผมเห็นไหมหน้านี่ทำยังไงให้มันขาวก็ไปเสียตังกันนะครับเอาตังไปใจ่ายในสิ่งที่มันเป็นการยั่วยุของชัยตอนทั้งหลายนั่นพี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเรา อัตาว่าซาบิลฮัก,กเตือนกันในเรื่องที่มันเป็นสัจธรรมความถูกต้องวัตาว่าซาบิซอบแล้วก็อัตาว่าซีบิซอบรินะให้ตักเตือนกันให้สั่งกันนะบอกลูกหลานของเราคนที่เราสามารถจะคุยได้ให้มีความอดทนอดกัน้นถ้าอยากเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ต้องอดทนอย่าได้บน่นคนนุ่นก่อนเขาทำกันมาแลว้ว คนรุ่นก่อนเขาจริงจังในการปฏิบัติอิบาัดต่ออัลลอฮ์เขาอดทนอดกลั้นเขาอยู่ในภาวะที่ยากจนเขาไม่ได้ทันสม,มัยเหมือนกับคนในยุคปัจจุบันแต่เคาเหล่านั้นประสบความสําเร็จอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาพอใจนะครับบรรดาซอฮาบะของท่านนาบีมีการพูดในอัลกุรอานนะว่าอัลลอฮ์เนี่ย,ยร,ลลอรอดีอัลลอฮุอันฮุมบะรอดูอันนะ ก็คืออัลลอฮ์ตาลาทรงพอใจพวกเขาและพวกเขาทั้งหลายก็พอใจในสิ่งที่อัลลอฮ์มอบให้กับพวกเขาทั้งหลายนั่นก็คือใครครับอัสซาบิกูนัลอาวารุนนะก็คือคนรุ่นก่อนชนรุ่นก่อนที่อบพยบมินันมูฮัจิรินวันอันซอรนะที่อพยพไปคนเหล่านั้นคือยิ่งอย่างที่ดีสําหรับชีวิตของพวกเราทุกคนเพราะฉะนั้นการที่เราจะได้อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ตาไม่เคยเห็นหูไม่เคยได้ยิน นะครับหัวใจไม่สามารถที่จะยังและมโนถึงสิ่งที่อัลลอฮ์จะมอบให้กับเรานั่นก็คือสวรรค์อันบรมสุขถ้าอยากได้สวรรค์พี่น้องต้องอดทนนะพี่น้องดูท่านนาบีละหมาดในยามค่าคืนเป็นยังไงอ่ะละหมาดในยามค่าคืนจนกระทั่งมีบาดาซอบ้าคนนึงกลุ่มหนึ่งเนี่ยมาหาปนาชิชาต้องการอยากที่จะรู้ถึงการปฏิบัติของท่านนาบีในขณะที่อยู่ที่บ้านอิบาดัตอะไรบ้างที่นบีปฏิบัติ ซอาบะก็พนังอิชาซึ่งเป็นภรยาก็เล่าให้บรรด,ดาสอาบะกลุ่มนั้นฟังพี่น้องรู้ไหมครับพอฟังแล้วสิ่งที่มันทึ่งแล้วมันทําให้หัวใจของคนเหล่านั้นเนี่ยนะครับเกิดความออชงโญนเพราะว่าพวกคนเหล่านั้นเข้าใจดีว่าท่านรซูนเนี่ยเป็นผู้ที่อลัลลอฮ์ไม่เอาบาปแต่ทําไมต้องทําอิบาดัตถึงขนาดน,นี้ซึ่งพนังอิชาแจ้งวันบีละมาที่บ้านจนกระทั่งเท้าว,วมเนี่ย พี่น้องทั้งหลายบรรดาซอฮ้าบอกไอ้นะนะนูฮาซกานี่เราไปอยู่ตรงไหนของท่านนาบีกันเนี่ยเห็นไหมพี่น้องทั้งหลายแสดงว่าท่านนาบีทาอิบัตอิบาดัตมากเลยคนหนึ่งก็บอกจะไม่กินเนื้อเพราะการกินเนื้อมันทําให้เกิดความอิม่มหนำสำราญจะทาให้ลืมการอิบาดัตรต,รต่ออัลลอฮ์อีกคนหนึ่งก็บอกว่าอะไรฉันจะไม่แต่งงานอย่างเด็ดขาดเพราะฉันแต่งงานแล้วฉันจะไปยุ่งอยู่กับสตรีเพศที่เป็นภรรยาของฉันต้องไปรับใช้ต้องดูแลความรับผิดชอบในครอบครัว อาจจะทําให้การทําอิบาดาัดเนี่ยตกบกพร่องอีกคนหนึ่งบอกลาอานามูอิลาฟิรอชเช่นฉันจะไม่นอนบนเตียงอันนุ่มนิ่มอย่างเด็ดขาดเพราะมันจะทําให้ลืมตื่นขึ้นมาละหมาดตาฮัดยุดพี่น้องครับนี่มันเป็นความปรารถนาดีอยากที่จะนําตัวเองไปสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์ก็อยากที่จะเตือนพี่น้องทั้งหลายให้หันมาดูการปฏิบัติของคนนุ่นก่อนนะครับเป็นเหตุท,ที่ทาให้อัลลอฮ์ตาลาพอใจคนพวกนั้น แล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชีวิตของเราพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺตาลาทั้งหลายเพราะฉะนั้นสรุปได้ความว่าทารามีอิสลามเอาอิสลามมาใช้นะครับตั้งแต่ชีวิตประจําวันของเราตั้งแต่เช้าจนกระทั่งเข้านอนพยายามดูว่าอัลลอฮฺใช้อะไรพยายามตรวจสอบว่าอัลลอฮฺห้ามอะไรเรามัดระวังในการดําเนินชีวิตทุกประการและสิ่งที่มันจะทําให้ตราช่างผลบุญมันมากยิ่งขึ้น พยายามนำเอาสุนนะของท่านนบีมาใช้ในแต่ละวันพี่น้องสิ่งใดก็ตามแต่ที่เป็นสุนนะของท่านนบีใช้ให้มากที่สุดนั่นแหละมันเป็นการกอบโกยผลบุญนะครับเอามาไว้ในตัวเราแล้วจะทำให้เราเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จทั้งดุนยาและอาคิรอวบิลลาฮิตตฟิกวัลฮิดายะฮ์วะสลามุอะลัยกุมวะระห์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์กุดสีพันประเสริฐชัยผลิตร,รายการโดย สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม